Deep Clean สมชื่อคือล้างหน้าได้สะอาดหมดจดมากๆเป็นกระปุกที่สองแล้วทาไปแล้วคือซึมไวมากทุกคนดูเอาเถอะเขาจะแตกตัวเป็นโฟมฟองแบบนุ่มๆนิ่มๆThis is her ค่ะช่วงสิ้นปีแบบนี้เราก็ต้องมาทำคลิป Favorite Makeup แล้วก็ Favorite Skincare of the Year กันนะคะและในคลิปนี้พาร์ทที่1แพรก็จะมาทำคลิป Favorite Skincare ค่ะและยังไงนะคะแพรก็ฝากทุกคนรอติดตามพาร์ท2นั่นก็คือ Favorite Makeup ด้วยนะคะแต่ว่าการไปดูคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะมากันที่หมวดแรกเลยนะคะนั่นก็คือ Makeup Remover ค่ะทะเลนชิ้นแรกก็คือนี่เลยเป็นมาสคาร่ารีมูเวอร์ของ Clio นะคะขั้นแรกเวลาที่แพรจะเริ่มลบเครื่องสำอางนะคะแพรจะใช้มาสคาร่ารีมูเวอร์ตัวนี้เอามาปัดที่ขนตาค่ะทำให้เวลาที่เราจะลบพวกมาสคาร่าเราจะได้ไม่ต้องออกแรงหรือว่าไม่ต้องขยี้บริเวณตาเยอะมันก็จะทำให้ตาของเราไม่เหี่ยวนะคะเพราะว่าการที่ไปขยี้แรงๆแบบเช็ดไม่ออกแล้วยิ่งไปถูอย่างเงี้ยมันจะทำให้ตาของเราเกิดริ้วรอยได้แบบไวมากขึ้นนะคะตัวนี้คือช่วยได้ดีเลยเพราะว่าที่ลบเครื่องสำอางทั่วไปอะไรเงี้ยมันลบพวกมาสคาร่าที่แพรใช้ไม่ออกมันติดทนมากๆเลยจำเป็นจะต้องใช้ตัวนี้แล้วตัวนี้คือแบบลบออกแบบง่ายมากสามารถเอามาปัดแล้วก็เอาสำลีชุบมาสคาร่าวอเตอร์มาถูออกก็ได้นะคะหรือว่าจะไปใช้คลีนซิ่งน้ำนมหรือว่าอะไรใดๆใช้พวกคลีนซิ่งน้ำนมหรือว่าไมเซล่าวอเตอร์ชุบกับสำลีแล้วก็เอามาปาดปึ๊ดทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และชิ้นต่อไปนะคะ Biolay Cleansing ตัวนี้ค่ะตัวนี้คืออยู่ในเฟเวอริตของแพรในปีทุกครึ่งปีอะไรอย่างนี้แล้วแพรรีวิวจนคนดูเบื่อแล้วมั้งตัวนี้จะเป็นคลีนซิ่งน้ำนมที่แบบเราบีบใส่มือแล้วก็เอามาถูนวดได้เลยแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าทำให้แบบลบเครื่องสำอางได้สะอาดหมดจดมากๆแล้วหลังล้างผิวหน้าเรามันจะมีความนุ่มๆเนียนๆรู้สึกดีมากๆแล้วแพรใช้แล้วไม่แพ้ตัวนี้ดีมากๆและชิ้นถัดไปนะคะHer Highness นะคะเป็นคลีนซิ่งน้ำนมอีกเช่นกันค่ะแล้วก็บีบเจ้าตัวนี้นะคะลงที่ฝ่ามือแล้วก็เอามานวดถูที่หน้าตัวนี้ก็คือสามารถลบเครื่องสำอางได้สะอาดหมดจดเหมือนกันแต่ว่าเวลาล้างออกอะ texture ของตัวนี้มันจะมีความล้างออกด้วยน้ำเปล่ายากมากกว่าตัว Biolay แพ็คเลยแบบแอบชอบ Biolay มากกว่าตัวนี้คือเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายคนที่เป็นสิวอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่พวกน้ำหอมอะไรมาอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วมันก็ลบหน้าได้สะอาดมากๆและพอเวลาที่ล้างตัวนี้ออกไปแล้วนะคะแล้วแพ้ลองจับที่หน้าดูอุ๊ยผิวหน้ามีความนิ่มมากๆและชิ้นถัดไปนะคะก็คือ Be Face Star ค่ะตัวนี้ที่แพ้ชอบเพราะว่าเขาเป็นไมเซล่าวอเตอร์ที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นอะไรใดๆแล้วเวลาเอามาเช็ดที่หน้าคือมันไม่แสบผิวหน้าเลยแพ้รู้สึกว่าเขาเหมาะกับสภาพผิวหน้าของแพ้มากๆไม่รู้ทำไมแต่ก่อนนะแพ้จะชอบใช้สูตรสีฟ้าใช่ปะจะเป็นสูตรสำหรับเพื่อผิวมันแต่ตอนนี้แพ้จะใช้สูตรสีชมพูนะคะเป็นสูตรที่แบบช่วยบำรุงให้ผิวมีความชุ่มชื้นคือผิวมันไม่แห้งตึงมันมีความชุ่มชื้นมากๆแล้วใช้แล้วไม่แพ้เลยดีมากๆและหมวดต่อไปนะคะก็เป็นคลีนซิ่งเอาไว้ทำความสะอาดผิวหน้านะคะตัวแรกเลยก็คือ Peori นะคะตัวเนี้ยเป็นเจลล้างหน้าที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวมากๆทำมาเพื่อคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยช่วงไหนที่แพรมีสิวอักเสบขึ้นเยอะมากๆอ่ะแพรจะเอาตัวนี้มาใช้แล้วมันทำให้สิวยุบหายไวมากขึ้นคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวเซนซิทีฟมากๆสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เขาจะเป็นแบบเจลใสๆรับรองสิวหายไวแน่นอนใช้แล้วแบบหัวสิวหลุดเร็วมากและตัวต่อไปค่ะซูเปอร์เวนจิต็อกนะคะตัวนี้เอามารีวิวจนคนดูเบื่อแล้วแพรรีวิวหลายรอบมากๆแต่แพรชอบมากจริงๆนะตัวเนี้ยคือเขาล้างหน้าได้สะอาดมากๆแล้วแพรไม่รู้ว่าแบบมันยังไงอ่ะคือช่วงที่ใช้แพรรู้สึกว่าสิวไม่ค่อยขึ้นเลยบนหน้าแพรแล้วตัวนี้เวลาบีบไปแล้วพอเอามานวดๆที่หน้าเขาจะแตกตัวเป็นโฟมฟองแบบนุ่มๆนิ่มๆอ่ะแล้วมันให้ความรู้สึกแบบฟีลกู๊ดมากตอนที่ใช้นะคะใช้แล้วสิวหายผิวหน้าสะอาดกระจ่างใสที่สุดของความชอบและตัวต่อไปนะคะก็คือนี่เลยNeutrogena Deep Clean ค่ะตัวนี้จะบอกว่ายังไงรู้ไหม Deep Clean สมชื่อคือล้างหน้าได้สะอาดหมด
จดมากๆเนื้อโฟมของเขานะคะจะเป็นสีขาวนุ่มๆเวลาใช้แล้วก็แบบเหมือนกันอ่ะคือให้ความแบบฟีลกู๊ดที่หน้ามันนวดๆแล้วมันสบายผิวหน้านะคะแต่แพรู้สึกว่าใครที่หน้าแห้งมากๆใช้ตัวนี้แพรไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะเพราะว่าเขาจะเป็นสูตรที่ช่วยคุมมันอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกเลยว่าเวลาใช้อ่ะหน้าจะไม่ค่อยมันแต่คนที่หน้าแห้งแบบแห้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะใช้รอดไหมใครต้องการโฟมล้างหน้าอะไรที่แบบล้างหน้าสะอาดหมดจดเคลียร์สิ่งสกปรกออกแบบให้หมดหายเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ยต้องใช้ตัวนี้เลยนี่เลยค่ะอายครีมลูกรักหนึ่งเดียวในใจของแพรก็คือคาแรงตัวนี้นะคะตัวนี้เวลาทาไปแล้วเขาจะช่วยให้ผิวบริเวณรอบดวงตาของแพรชุ่มชื้นมากๆแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยได้นิดนึงไม่เท่าโบท็อกผิวบริเวณรอบดวงตาชุ่มชื้นสุดๆแล้วก็ดูสดใสขึ้นมากเนื้อครีมของเขามันก็จะไม่ได้หนักไม่ได้เหนียวนะคะทุกคนเวลาเอามาทาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ทำให้พวกเครื่องสำอางไหลเยิ้มแพรใช้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยและต่อไปก็จะเป็นเซรั่มบำรุงผิวนะคะตัวแรกก็คือนี่เลยค่ะเป็นของ Foreo นะคะ Foreo Super Charge Serum 2.0 ค่ะตัวนี้แพรจะเอามาใช้เป็นสเต็ปแรกหลังจากที่ล้างหน้านะคะโดยแพรจะเอามาใช้คู่กับเครื่อง Foreo Bare ค่ะใช้ตัวนี้บีบๆมาทาที่หน้าแล้วก็เอา Foreo Bare มานวดตามบริเวณแบบหน้าอะไรอย่างเงี้ยตามจุดต่างๆใช่ป่ะคือแพรู้สึกว่าคุณภาพผิวมันมีความดีขึ้นมากๆผิวมันดูกระชับแล้วก็แบบดูเด้งมากขึ้นแล้วพอเวลาจะไปบำรุงผิวต่อด้วยขั้นตอนอื่นๆนะมันรู้สึกว่ามันบำรุงแล้วมันเข้าสู่ผิวได้ดีมากขึ้นและต่อไปก็คือนี่เลยวิกก้าไฮยาเซรั่มนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มใสๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นอีกเช่นกันนะคะคือเป็นแบรนด์ของคุณหมอแล้วเขาก็ทำมาแบบเพื่อคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยแต่ว่าต้องการความชุ่มชื้นอะไรต่างๆแข็งแรงมากขึ้นทาไปแล้วแบบไม่เหนียวหนึบหนะแล้วก็แบบไม่ได้ใส่น้ำหงน้ำหอมอะไรใดๆมาคลีนๆใสๆนะคะคนเป็นสิวใช้ได้และเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มที่แพ้ชอบมากๆอีกเช่นกันนะคะคือใช้จนหมดเท่านี้แล้วตัวเนี้ยจะเป็นเซรั่มที่ช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากๆแพ้กล้ารับประกันเลยไม่ว่าจะใครผิวแห้งหรือว่าคนที่ผิวธรรมดาแต่ต้องการความชุ่มชื้นตัวนี้คือเอาอยู่แน่นอนเป็นเซรั่มที่แบบเลิศมากจริงแล้วตัวนี้คือเขาไม่ใส่น้ำหงน้ำหอมอะไรมานะคะเนื้อเซรั่มของเขาก็จะมีความบางเบามากๆทาไปแล้วซึมไวมากคือตอนแรกแพ้ก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้แต่พอลองใช้แล้วแบบชอบและต่อไปไม่เอามาอยู่ในคลิปเฟเวอริตไม่ได้เลยเซรั่มจากแบรนด์ดีๆค่ะก็คือเป็นแบรนด์ของคุณหมออีกเช่นกันนะคะตัวนี้คือทำมาเพื่อคนที่รักษาสิวอยู่โดยเฉพาะเลยใช้ไปแล้วอะช่วยลดได้ทุกสิวเลยสิวอักเสบสิวพดสิวอุดตันอะไรต่างๆนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังช่วยบำรุงให้เวลาสิวหายแล้วอะพวกรอยสิวต่างๆก็จะดูจางลงด้วยแพรเอามาใช้ตอนช่วงที่แพรสิวเหอหนักมากๆเมื่อก่อนหน้าเนี้ยแล้วพอใช้แล้วแบบหน้าใสขึ้นมากที่สำคัญคือตัวนี้ไม่ได้ใส่พวกน้ำหงน้ำหอมอะไรมาด้วยนะคะใครที่กำลังสนใจเซรั่มอะไรแบบรักษาสิวอยู่ตัวนี้คือคิดว่าควรต้องลองและต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวดของเจลแต้มสิวต่างๆที่แพรใช้ค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือนี่เลยเคียรี่ค่ะตัวนี้เขาก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นเจลใสๆเอาไว้แต้มสิวแล้วก็เวลาแต้มไปแล้วว่ามันทำให้พวกสิวอักเสบหรือว่าสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยยุบหายไวมากแล้วพอเวลามันยุบไปแล้วมันทิ้งรอยไวน้อยด้วยถ้าเกิดใช้ตัวนี้แล้วตัวนี้เขาเป็นสารสกัดจากดราก้อนบัตคือเขาจะทำให้พวกรอยแดงต่างๆของเราจางลงด้วยนะคะบางทีอ่ะคือถ้าไม่ใช่แค่สิวใช่ป่ะแต่แพรมีรอยแดงเหลืออยู่เวลาสิวหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีแพรก็จะเอาตัวเนี้ยมาแต้มไว้นะคะเรารู้สึกว่ารอยแดงอ่ะมันจางลงมากขึ้นด้วยและถัดไปนะคะนั่นก็คือเซตรักษาสิวจาก7 days clinic ค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้มีขายตามทั่วไปนะต้องซื้อของคลินิกส่วนใหญ่เวลาที่แพรไปรักษาสิวไปกดสิวฉีดสิวอะไรอย่างเงี้ยแพรก็จะเอาตัวนี้กลับมาใช้ด้วยนะคะส่วนใหญ่แพรจะใช้อยู่2สีจริงๆเขามีสีแดงกับสีฟ้าอีกแต่ว่าแพรไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้2ตัวนี้เวลาสิวขึ้น2ตัวคู่กันคือปังมากสีส้มนะคะจะเอาไว้ทาที่บริเวณสิวอักเสบก่อนที่จะล้างหน้า10-15 นาทีสีชมพูคือพอล้างหน้าเสร็จก็เอาตัวนี้มาแต้มไว้นะคะแล้วค่อยบำรุงผิวตามปกติโหสองตัวนี้นะทุกคนแพรู้สึกว่าพูดจริงๆแบบไม่ได้อวยเลยนะเวลาที่แพรสิวขึ้นมาช่วงนี้คือแพรไม่ค่อยนอยหรือว่าเซ็งเพราะแพรู้สึกว่าเวลาใช้2ตัวนี้มาแต้มที่สิวอะแล้วโปรเซสของการเป็นสิวมันจบเร็วมากคือแค่ประมาณแบบ3-4 วันมันก็จะยุบแล้วกลายเป็นรอยสิวอย่างเดียวมันก็สามารถแต่งกลบได้แล้วแพรก็จะไม่รู้สึกว่าเครียดหรือกังวลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ยุบหายไปในเร็ววันนี้เลิศมากจริง
และต่อไปนะคะก็คือ Moisturizer ค่ะซุนจอง Hydro Barrier Cream ค่ะตัวนี้ก็คือแพก็เอามารีวิวแบบฉ่ำมากรีวิวบ่อยมากคือจริงแพใช้หมดไปหลายหลอดมากแล้วนี่คือหลอดที่ยังแบบเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานให้ดูว่าเวลาแพใช้แล้วแพแบบตัดออกอย่างนี้เลยอะแพใช้จนมันเกลี้ยงจนไม่เหลืออะไรแบบตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นนะคะพอทาไปแล้วอะแพรู้สึกว่าเขาปลอบอารมณ์ผิวได้ดีมากแล้วเขาเหมาะกับผิวแพมากผิวแพที่มันระคายเคืองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดีขึ้นมากจริงๆเวลาใช้ตัวนี้เรารู้สึกผิวแข็งแรงขึ้นมากทากลางคืนอะไรเงี้ยแล้วนอนตื่นเช้ามาโหผิวฉ่ำแบบผิวอิ่มผิวเด้งดีมากแล้วที่สำคัญคือแพชอบตรงที่มันเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแบบจริงๆนี่แหละคือตัวนี้เวลาเอามาทาแล้วมันแบบไม่มีอาการแสบไม่อะไรใดๆเลยคือโอ้ยแพชอบมากไม่รู้จะอวยยังไงแล้วถ้าเกิดใครที่แบบติดตามดูแพเลยก็จะเห็นว่าแพรีวิวซุนจองตัวนี้ฉ่ำขนาดไหนตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่น้ำหงน้ำหอมอะไรใดๆมานะคะใครที่กำลังเล็งๆอยู่ไปลองซื้อมาใช้ตามแพได้และต่อไปค่ะสกินทิฟิกนะคะ 5X Ceramide ตัวนี้จะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์แบบเจลเนื้อบางเบาซึมง่ายมากๆจะบอกว่าเนี่ยคือเป็นกระปุกที่2แล้วแต่แพยังไม่เคยเอามารีวิวให้ทุกคนดูเลยใช่ไหมทาไปแล้วคือซึมไวมากแต่ว่าทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นแบบสุดๆจะบอกว่าตัวนี้มีความบางเบามากกว่าของซุนจองนะคะทาไปแล้วแล้วไม่รู้สึกรำคาญหน้าไม่เหนียวไม่หนักใครที่ไม่ชอบทามอยส์เจอไรเซอร์พอรู้สึกว่ามันจะเหนียวหรือจะหนักอะไรอย่างเงี้ยต้องมาลองตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือแบบไม่ทำให้หนักผิวหน้าเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวแน่นอนไม่ว่าจากคนที่ผิวแห้งแล้วอยากให้ผิวชุ่มชื้นก็สามารถใช้ได้คนผิวผสมธรรมดาก็ใช้ได้ยิ่งคนที่ผิวมันเราไม่ชอบใช้มอยส์ใช้มอยส์ตัวนี้ได้แปลว่ามันไม่ทำให้หน้าเราเหนียวเหนอะหนะและต่อไปนะคะก็คือเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่แพรแบบชอบมากๆแต่ว่าเพิ่งรู้จักเขาเมื่อไม่นานคือแพรใช้แล้วแพรติดมาก YOU นะคะตัวนี้ก็จะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์แบบเนื้อเจลเหมือนกันมีความบางเบามีความซึมง่ายตัวนี้ทาแล้วแบบได้ฟิลความชุ่มชื้นอิ่มน้ำมากๆแล้วที่สำคัญตัวนี้คือไม่มีพวกน้ำหอมไม่มีพวกสารต่างๆที่คนที่ผิวแพ้ง่ายใช้แล้วจะแพ้นะคะแล้วตัวนี้ก็เช่นกันแพ้คิดว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเจลที่ทาไปแล้วมันมีความซึมง่ายแล้วมันมีความบางเบามากๆและต่อไปนะคะก็จะเป็นกันแดดสำหรับผิวหน้าค่ะลาโรสโพเซสีฟ้าตัวนี้นะคะทุกคนดูเอาเถอะตัวนี้แพ้ใช้แบบหมดจนแบบนับหลอดไม่ได้แล้วอ่ะพอใช้หมดก็ซื้อใหม่ใช้หมดก็ซื้อใหม่ตลอดคือมันดีมากๆใช้ตัวนี้แล้วปัญหาแบบผิวหน้าเป็นขุยหรือเวลาแต่งหน้าไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้แบบช่วยได้ดีมากๆเลยของลาโรชอ่ะเขาทำมาเพื่อคนที่ผิวแพ้ง่ายคนที่ผิวเป็นสิวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแพ้ใช้คือไม่ต้องห่วงปัญหาเรื่องแบบใช้กันแดดแล้วสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเลยใครที่เป็นสิวอยู่แล้วยังหากันแดดใช้ไม่ได้แปลว่าต้องใช้ตัวนี้นะและต่อไปนะคะก็เป็นกันแดดนี่เลยของมิซึมิตัวนี้นะคะจะเป็นกันแดดแบบเนื้อเซรั่มบางเบาซึมง่ายใครที่ผิวมันหรือว่าต้องการได้ความคุมมันรู้สึกว่าทากันแดดแล้วมันแบบมันเหนียวมันยมหน้าจนเกินไปนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเขาช่วยคุมมันได้ด้วยตัวนี้เขาจะเป็นสูตรแมตต์นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้หน้าแห้งจนเกินไปแพรสามารถใช้ได้สามารถใช้แล้วแบบแต่งหน้าต่อโดยที่หน้าไม่ขึ้นเป็นคราบหรือไม่ขึ้นเป็นขุยอะไรอย่างนี้นะคะทำมาเพื่อคนเป็นสิวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีพวกน้ำหงน้ำหอมไม่มีพวกสารอะไรที่ทำให้แพ้แน่นอนสามารถใช้ได้ใครที่เป็นสิวใครที่ผิวแพ้ง่ายแล้วมันดีมันเป็นซองที่แบบซื้อง่ายราคาถูกใครงบน้อยหรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่แบบงบน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้คือดีมากๆเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกอะไรสำหรับผิวตัวผิวกายต่างๆนะคะมาที่ตัวแรกเลยค่ะก็คือนี่เลยวาสลีนกลูตาไฮยาค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มเนื้อบางเบาฉ่ำน้ำแพ้ชอบมากตัวนี้ก็ไม่สามารถนับหลอดได้เหมือนกันเพราะว่าแพ้ใช้หมดไปหลายหลอดมากจนแบบไม่รู้จะนับยังไงแล้วผิวมันจะดูมีความโกลดูมีความดิวอี้มากๆมันจะแบบว่าไม่เหนียวเหนอะหนะซึมไวแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผิวแห้งนะคือมันยังคงความชุ่มชื้นคือใครที่เป็นคนแบบขี้ร้อนขี้หงุดหงิดขี้รำคาญอย่ามาโดนตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ตัวนี้แล้วมันสบายผิวมากๆจริงๆใช้แล้วมีความแบบเย็นๆฉ่ำๆและต่อไปค่ะนี่เลย Garnier Bright Complete Extra นะคะเป็น Garnier Body แพ้ใช้มาตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่แบบม.ต้นอะไรเงี้ยคือมันมีมานานมากๆแล้วอย่างตอนที่คลิปที่แพ้เคยแนะนำว่าแบบทำยังไงขาวขึ้นอะไรเงี้ยใช่ปะคือแพ้ใช้ Garnier ทั้งทาหน้าทาตัวอะไรเงี้ยแบบ Garnier สีเหลืองนี่คืออยู่คู่กับแพ้มาตั้งแต่เป็นเด็กเบบี้มัธยมทาไปแล้วอ่ะมันจะแบบทำให้ผิวของเรามีความสว่างไบรท์ขึ้นจริงๆทุกคนไม่รู้ทำไมแล้วตัวนี้เขาจะมีความแบบชุ่มชื้นมากๆด้วยเวลาทาไปแล้วอะลองแบบอ
เอาเล็บมากรีดผิวกรีดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ขึ้นเป็นสีขาวๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนียวเหนอะหนะแล้วต่อไปค่ะนี่เลยอันนี้คือก็จะเป็นกันแดดของ Biore นะคะเป็นกันแดดที่แพรชอบมากๆและใช้บ่อยเพราะว่ามันสามารถใช้ everyday พาไปห้างไปคาเฟ่ไปนู่นไปนี่หรือว่าบางทีเวลาแพรไปทะเลแพรเอาตัวนี้มาทาเลยแล้วมันรอดนะเป็นกันแดดที่บางเบาที่สุดในบรรดากันแดดทาไปแล้วมันไม่ยมผิวมันไม่รำคาญคือมันอาจจะมีความเหนียวๆบ้างเพราะด้วยความที่เขาเป็นกันแดดใช่ปะแต่ว่ามันก็จะแบบบางเบามากกว่าทุกแบรนด์อื่นที่แพรลองใช้แพรก็เลยชอบตัวนี้นะคะแล้วเวลาทาไปแล้วอ่ะคือมันจะเหมือนปรับให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นนิดนึงด้วยเหมือนแบบว่าแอบๆตบบีบีเบาๆพอทาไปแล้วแบบว่าเอ้ยทำไมแขนมันขาวขึ้นเลยเนี่ยก็เลยชอบมากใช้ตั้งแต่แพ็กเกจจิ้งเก่าจนเขาเปลี่ยนใหม่แล้วแพรและก็จบแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็คือเป็น favorite skin care หน้าแล้วก็ตัวนะคะคลิปต่อไปฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะ favorite makeup นะคะแพรตั้งใจคัดทุกตัวมาแบบเอาตัวที่ชอบแล้วก็ตั้งใจคัดมาให้ทุกคนดูจริงๆนะคะโอเคค่ะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย